ช่วง InOn Ad วันนี้นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยานะครับนำเทคโนโลยี AR มาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดดึงความเป็นมาและก็สถานที่สำคัญในกว้านพะเยาให้สัมผัสกันด้วยภาพ3มิตินะครับเราติดตามจากรายงานของคุณชุสนะตันตยานนท์ครับสวัสดีครับ InOn Ad วันนี้พบกับผมชุสนะตันตยานนท์เทคโนโลยี AR หรือการสร้างภาพเสมือนถ่ายทอดผ่านสถานที่จริงได้รับความนิยมนำมาใช้ในหลากหลายกิจกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจัดทำแอปพลิเคชันกว้านพะเยาเติมมิติใหม่ให้กับการท่องเที่ยวกว้านพะเยาให้มีความสนุกและน่าสนใจโดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้งานแอปพลิเคชันด้วยการล่องเรือตามจุดต่างๆเปิดระบบ AR หมุนหาพิกัดจุดสำคัญในกว้านพะเยาหน้าจอจะแสดงข้อมูลให้เลือกเช่นวัดติโลกอารามวัดกลางน้ำปรากฏเป็นภาพ3มิติของพระพุทธรูปสำคัญขึ้นมาอย่างสวยงามรวมไปถึงความเป็นมาของสถานที่สำคัญและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันของชุมชนกับแหล่งน้ำที่สร้างอาชีพสร้างรายได้มาอย่างยาวนานถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าโครงสร้างวัดเป็นยังไงชุมชนเป็นยังไงเราคลิกไปบนจอเราจะเห็นภาพ3มิติว่าตรงนั้นควรจะเป็นอย่างไรเราจะเห็นเราสามารถจินตนาการจากรูปได้เลยว่าภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราพยายามจะให้ทำการสำรวจรอบกว้านทั้งหมดมีชุมชนต่างๆเราจะลงไปในนั้นเลยเพราะนั้นแอปเนี้ยจะเป็นตัวกลางของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกว้านพะเยาออกไปไฮไลท์สำคัญของแอปพลิเคชันกว้านพะเยาทำให้ตำนานความเชื่อโบราณของชาวพะเยาเกิดขึ้นจริงพญานาคสัตว์ในตำนานโบราณปรากฏกายออกแหวกว่ายเล่นน้ำเสมือนจริงหรือสถานที่ประวัติศาสตร์อย่างวัดโลกติโลกสังขารามที่มีหลักฐานว่าจมอยู่กลางกว้านพะเยา AR ได้แสดงภาพเสมือนจริงให้เห็นถึงความสวยงามความยิ่งใหญ่ของโบราณสถานจากเมื่อ500ปีก่อนซึ่งจังหวัดหวังว่าแอปพลิเคชันจะเป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจเข้าถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวพะเยาได้มากยิ่งขึ้นการเปิดตัวแอปขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสื่อกลางระหว่างคนเจ้าของชุมชนที่ต้องพัฒนาตัวเองศึกษาประวัติตัวเองสร้างภาพจำลองของตัวเองชุมชนตัวเองขึ้นมาในเว็บเพื่อจะดูในแอปนั้นแต่ขณะเดียวกันคนที่มาท่องเที่ยวสามารถจะถ่ายรูปแอดหรือให้ทัศนคติหรือมุมมองกลับเข้าไปถ้าเป็นมุมมองในเชิงพัฒนาเราจะได้รับตรงนั้นกลับมาพัฒนาการท่องเที่ยวของเราได้ด้วยปัจจุบันแอปพลิเคชันกว้านพะเยาจัดทำชุดข้อมูลจุดท่องเที่ยว3มิติไว้15จุดและรูปแบบวิดีโออีก10จุดโดยจะใช้งานได้ทุกระบบในวันที่25มกราคม2562เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างจุดสนใจให้พะเยาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ช่วงหน้าข่าวต่างประเทศนะคะตามความคืบหน้ากรณีอดีตประธานนิสสันนะคะถูกนำตัวขึ้นศาลที่กรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกค่ะช่วงหน้าค่ะ